ลูกธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เรานั่งกันที่น้ำตกบริเวณบ่อน้ำหัวใจโพธิสัตว์นะคะแล้วเราก็เห็นนกนะคะกำลังบินกลับรังเราจึงตั้งชื่อตอนว่าเมื่อนกบินกลับรังค่ะเราจะเห็นก้อนเมฆโอ้โหดูสิคะบัลเลอร์เลยค่ะฝนทำท่าจะตกฝนตกยายก็ไม่เปียกเพราะว่าวันนี้ยายเนี่ยนะคะอยากอยู่กับสิ่งที่มันอิ่มเอมมากแล้วเมื่อวานนี้บรรยากาศที่นี่มันดูคึกคักสนุกสนานกล้องโดนฝนกี่เม็ดอะรึมเลยนะครับอะไรนะอะไรนะกล้องโดนฝนกี่เม็ดนี่รึมเลยรึมแปลว่าอะไรนะมากระซิบซิไม่ได้ยินไม่ได้ยินแปลว่าระเบิดครับมาใกล้ๆอีกหน่อยแล้วกล้องโดนฝนเมื่อไหร่อ่ะฮะกล้องโดนฝนเมื่อไหร่หนูบอกว่าไม่กี่วันนี้เขาอาจจะโดนฝนก็ได้ครับกล้องหนูปล่อยเป็นคนคาดการใช่ไหมใช่คาดการแล้วเมื่อวานนี้ตอนฝนตกหมูปล่อยทำอะไรครับอยู่ในห้องครับเป็นผู้เอาตัวรอดไม่ได้เอาตัวรอดครับไม่รู้ฝนตกสังเกตไหมครับว่าขอบของสีขาวกับสีดำมันมีเป็นตรงกลางหน่อยๆใครสังเกตบ้างครับหมูปล่อยสังเกตเห็นสังเกตเห็นอะไรครับเห็นก้อนเมฆครับเห็นก้อนเมฆครับมันกลั่นตัวจะเป็นก้อนเมฆจะกลั่นตัวเป็นฝนเป็นฝนค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่ฝนจะตกเราเดินละอองน้ำก่อนที่ก้อนเมฆจะค่อยๆเล็กลงต้องไงต้องก้อนเมฆก่อนวันนี้หมูปล่อยกำลังจะกลับบ้านค่ะคุณยายก็รีบมาที่นี่วันนี้แล่นสบายๆ2ชั่วโมงครึ่งไม่ถึง3ชั่วโมงนะคะแล้วก็แม่ชีที่บวชเมื่อบ่ายนี้ก็มาตั้งเต็นท์กันแล้วค่ะทุกคนก็กลับบ้านเพื่อที่จะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของพวกเราทุกคนเราเริ่มปลูกต้นไม้คุณแม่จะพาเดินดูเลยค่ะเรายังปลูกต้นไม้กันอยู่นะคะหมูปล่อยอยากมุดเข้าไปในรูนี้ไหมลูกยายไปโผล่ตรงนั้นนะอืมแต่ตอนนี้มันแฉะอยู่อย่าเพิ่งไปเลยนะมานี่ก่อนไปค่ะเราเดินกันวันนี้เครื่องมือของเราสามารถที่จะพาทุกคนเดินไปแล้วได้ยินไกลๆเราพยายามต้นที่เท่าไหร่ราคาตะวันต้นที่227ทีมนักชมมาปิดทางให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะวันนี้โอเคขอบใจมากนะจ๊ะเหลือกบดินแล้วก็ทำตุ้มจ้ะขอบใจมากเลยตอนนี้มีผู้ที่บวชใหม่มาอีก10กว่าชีวิตฝากกันด้วยเนาะเอาละค่ะพวกเราจะเดินมาทางด้านนี้ขอบใจนะจ๊ะกิฟขอบใจนะอย่างเงี้ยยายว่าดีพริกเพิกใส่ไปเถอะปลูกไปเลยสวนครัวรั้วกินได้มะขงมะเขือนะจ๊ะเพื่อให้พวกเราสามารถที่จะไม่อดตายมานะคะคุณแม่จะพาทุกคนเดินขึ้นไปบนค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเด็กๆ ISV กำลังคุยอยู่กับอาจารย์ทองก้อนแล้วก็พ่อแม่ทั้งหลายที่มารับก็เป็นการทำงานที่ให้โอกาสครอบครัวแห่งสติหรือ Mindfulness Family ของเราในทุกวัยนะคะได้ใช้ลมหายใจแห่งสติสร้างครอบครัวโอ้ไอโซวอลเกือบเสร็จแล้วว้าวที่พักของแม่ชีค่ะเขาเลือกสีดูคลาสสิกมากเลยนะเป็นสีสนิมทีนี้ก็เหลือแต่เจาะประตูเราก็พาเดินดูค่ะคณะแม่ชีจะได้อยู่ที่นี่ล่ะค่ะสวยงามนะคะพี่ติ่งสุดยอดเลยเนาะสีดูดีเฉียวเดียวนะคะสีดูคลาสสิกมากเลยเอเรกันเป็นสีที่ดูโก้นะคะก็เดี๋ยวจะลองดูว่าจะเจาะยังไงให้มันดูลมเข้าแล้วก็ค่ะก็เจาะหน้าต่างเยอะหน่อยค่ะค่ะ
ก็เป็นโอกาสแล้วล่ะค่ะคุณแม่คิดว่าวันที่28จะเห็นเกือบเสร็จเลยเพราะว่าจะเป็นการถวายนะคะกล่าวคําถวายจ้ะก็บ้านของเราทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะก็ดูท่าทางเด็ก ISV เนี่ยทองก้อนเขาไม่กลับบ้านหรือยังไงเขานั่งคุยลืมไปเลยไหมจ๊ะมุปอยมุปอยไปเตือนพ่อสิลูกพวกเราเดินขึ้นมาเมื่อวานนี้เราได้เห็นแล้วล่ะว่าผู้คนที่เข้ามาในการทำงานได้มองเห็นพัฒนาการบางอย่างนะคะโอ้เมฆมันมีเท่านี้แต่คุณแม่ว่าฝนตรงด้านหลังมีสิทธิ์ตกนะจริงๆแล้วอยากให้ตกนะเพราะอะไรฮะวันนี้ลงมาแล้วสองรอบแต่เป็นน้ำมนต์อ๋อเหรอคะเป็นอะไรที่แบบเป็นตอนเช้ากับตอนเที่ยงอ๋อเช้าลงด้วยไหนคะตกค่ะตกค่ะคือตกอยู่ไกลแล้วค่ะก็เอามูปล่อยมาทางนี้ลูกดูถ่ายร้านช่วยหน่อยสิอับมูปล่อยไปตรงนู้นไม่ได้ครับมูปล่อยมาทางนี้ลูกพีซลงเลยลูกนี่เห็นไหมคะโอ้ยชอบสีนี้จังเลยอ่ะชอบสีนี้จังเลยเพราะว่ามันดูดีมันดูรู้สึกมันไม่โพนอ่ะมันดูดีเลยล่ะค่ะเป็นลักษณะที่เราจะเห็นว่าเขาทำสองชั้นนะคะมองทางด้านนี้เห็นชัดเจนค่ะก็ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมในเสถียรธรรมสถานในหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะได้อยู่อาคารเนี่ยล่ะค่ะพี่ติงสวยจังเลยคุณแม่สวยไหมคะสวยค่ะใครเป็นเจ้าภาพคะคุณอะไรนะคุณกรคุณกรใช่ไหมเจ้าคะที่แบบเบสิกมีอยู่แล้วคุณแม่แต่คนนั้นที่เข้ามาถวาย 500,000 เนี่ยคุณแม่เห็นแล้วบอกอุสาทุแต่ทางนี้เต็มจัดเต็มค่ะจัดเต็มจัดเต็มพี่ติ่งค่ะเจ้าภาพแล้วก็คุณกุ้งคุณกุ้งแล้วก็ป้าตุ๊กนะคะช่วยกันเราช่วยเราต้องให้ผู้หญิงมีบ้านนกบินกับลังนะคะวันนี้เราอดไม่ได้เลยที่จะมาอนุโมทนาต่อบรรดาสะใจดีโอ้โหเธอสะใจจริงๆเมื่อกี้นี่กลับมาอ้าวยังปลูกอยู่เลยนะคะเป็นการปลูกที่เราเชื่อว่าภาวนาว่าด้วยรักเนี่ยเราปลูกมาตั้งแต่โอ้14วันที่แล้วนะเนี่ยปลูกกันมาเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ย3วันมาหันทางนี้ค่ะอันนี้4วันอันนี้5วันอันนี้6วันช่วยยายทำงานทางนี้หน่อยมูปล่อยสังเกตไหมว่ามันมีเมฆแล้วมันมีแสงบางอย่างเห็นมั้ยลูกมันมีแสงบางอย่างแรงบางอย่างหน่อยอ๋อตรงนั้นใช่เขาเป็นเด็ก7ขวบที่มีแรงมากนะคะเด็กคนนี้ค่ะแล้วก็แบบเห็นแสงไหมลูกเห็นไหมคะคุณแม่บอกให้สังเกตแล้วพาขึ้นมาดูข้างบนเนี่ยก็เพื่อจะให้ดูว่าเหมือนกับว่ามันซ้อนทับกับก้อนเมฆสีขาวถูกค่ะถูกค่ะมันมีอะไรบางอย่างที่มันมีความสว่างมีความมืดสวยเลยล่ะค่ะสวยเลยค่ะจ้ะมูปล่อยครับน้ำหนักตัวเท่าไหร่เนี่ยลูกใช่ครับเราไปถ่ายรายการนี่อีกฟ้าอีกครึ่งโลกไหมครับจะได้สว่างได้มูปล่อยแล้วให้ยายฟังซิวันนี้ไปเล่นน้ำเพชรไปทำอะไรมาบ้างเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเนี่ยคุยกันก่อนฮะสนุกไหมลูกไปล่องแก่งอ่ะสนุกครับเหรอแล้วไปกับใครอ่ะพี่ ISB ใช่ไหมใช่ครับไปกับพ่อกับแม่ไปกับพ่อกับแม่แล้วก็พี่ๆ ISV International Spiritual Volunteer ไม่ได้ไปพาไปด้วยนะครับแต่ว่าเขาตามมาครับฮะอ๋อเราไปกันคนเราไม่ได้ไปด้วยกันเหรอสำคัญตัวผิดหรือไม่ยะนี่ดูสิดูภูมิหมูปล่อยทุกคนบอกว่าภูเขาคุณยายสวยมากเจ้าค่ะเจ้าค่ะเหมือนแดนสวรรค์เลยเจ้าค่ะของพวกเราที่ทิ้งไว้เป็นมรดกโลกไม่ใช่ของเราที่เราจะยึดไว้แต่เป็นงานที่พวกเราจะช่วยกันทำนะคะหมูปล่อยเป็นหนึ่งในนั้นช่วยยายทำอะไรบ้างเล่ามาครับช่วยยายทำครับอะไรครับช่วยยายทำไหมครับเอาช่วยยายทำเนี่ยช่วยยายทำรายการอ่ะพี่ติ๋งเรามาคุยกันตรงนี้เถอะมีคำถามไหมครับวันนี้เป็นวันคำถามคือวันนี้ไม่ค่อยมีคำถามเจ้าค่ะจะอุ้ยสวยอ่ะตายพี่ติ๋งสวยมากโอ้สวยมากเลยอ่ะหมูปล่อยมาดูสิลูกหมูปล่อยมาดูสวยไหมลูกฮะไว้
หมูปล่อยแมวเอออ่ะหมูปล่อยครับหมูปล่อยครับรู้ไว้ครับว่าน้ําหนักหมูปล่อยเนี่ยประมาณไหนอ่ะพี่นุ้ยมาเอามาหายายดีกว่าหมูปล่อยมาหายายเพราะว่าป้าติ๋งจะต้องเป็นคนอ่านไม่มีคําถามด้วยค่ะว้าวดูสิลมมาแล้วนี่แต่บอกว่าบางท่านได้มาเมื่อวานนี้ด้วยเจ้าค่ะเขาบอกไล่มาทําบุญที่นี่เมื่อวานนี้ด้วยค่ะก็อยากเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าที่นี่จะเป็นเหมือนกับสถานที่หนึ่งที่พวกเราจะพิสูจน์ว่ายากอย่างไรก็จะทําให้สําเร็จเพราะมีปัญญานะคะการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาการวางแผนการทํางานเป็นทีมการมีหัวใจของผู้รับใช้จะทําให้เรามีความสุขในทุกๆวันเราเสร็จทุกวันนะคะแล้ววันนี้คุณยายก็กลับมาด้วยความรู้สึกอันหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจกับท่านว่าคุณแม่นั่งรถวันนี้เราคะเนกันว่าเราจะรถติดประมาณสัก4ชั่วโมงการไม่ได้เป็นเช่นนั้นวันนี้มาประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งค่ะกลับไปในโหมดเดิมแล้วเพราะพี่ติ๋งไม่ต้องกังวลวันที่28เราจะหาทางในการที่จะทำให้แขกของเราคุณพ่อพี่ติ๋งจะมาพี่ติ๋งดีใจไหมคุณพ่อจะมาดีใจมากเลยเจ้าค่ะพี่ติ๋งดีใจว่าในคนเป็นลูกนะคนเป็นลูกนะคือคุณพ่อไม่ได้ออกจากที่บ้านไปที่ไหนนานแล้วแล้วคุณพ่อก็อยากออกแต่ด้วยลูกเองก็ไม่ค่อยอยากให้ออกเพราะกลัวแต่มาที่นี่เรารู้ว่าเหมือนกับบ้านเราปลอดภัยแล้วก็ไม่มีติดเชื้อไม่มีอะไรทั้งสิ้นจ้ะแล้วท่านจะได้เห็นว่าจริงๆก็อยากให้ท่านปลื้มใจนะคะว่ามูลนิธิของท่านน่ะได้มาสร้างสรรค์อะไรร่วมกับคุณยายไว้บ้างจ้ะค่ะเพราะว่าคุณพ่อพอเล่าให้คุณพ่อฟังทีไรคุณพ่อก็จะอนุโมทนาด้วยทุกครั้งแต่คุณพ่อก็จะลืมเก่งอะค่ะคืออายุเยอะเป็นอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นพอบอกว่าทำอะไรบ้างก็บอกมีนี่นะโอ้เราทำเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ค่ะใครทำอะบอกคุณพ่อละค่ะทำโอ้จริงเหรอคุณพ่อจำไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เมื่อไหร่เวลาพูดท่านก็จะปลื้มใจแล้วก็ยกมืออนุโมทนาทุกครั้งค่ะทำตั้งแต่บาดาลนะคะไล่มาคือจริงๆแล้วต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่เรามีต้นไม้กันทุกวันนี้ก็เพราะมีเนี่ยค่ะผู้หลับผู้ใหญ่ใจดีปลูกไว้เป็นมรดกโลกคนละต้น2ต้น10ต้น100ต้นนะคะจนในที่สุดพวกห่วงหมูปล่อยค่ะช่วยดูค่ะหมูปล่อยมาตรงนี้ลูกมานั่งตรงนี้ขอถามนะครับหมูปล่อยฟังยายพูดเรื่องคนสูงวัยก่อนได้ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปนะหมูปล่อยมาใกล้ๆยายนะครับตรงนี้ครับก็คุณแม่อยากจะขอบพระคุณนะคะก็มีอาม่าหลายคนนะคะที่ส่งต้นไม้มาปลูกอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ป้าตุ๊กก็ส่งมาด้วยนะเพราะว่าต้นบาวบาบจะเป็นต้นไม้ที่มีอายุอยู่ไปเป็นพันปีสมมติถ้าเราปลูกต้นไม้1ต้นเราใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเราปลูกคน1คนเราใช้เวลาเท่าไหร่ตลอดชีวิตเลยนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะมองไปไกลๆนะคะที่เราเห็นกันอยู่ไกลๆเนี่ยคืองานเด็กๆของเราซึ่งก็เป็นงานที่เราได้ตั้งใจเลยที่จะปลูกหัวใจของเด็กของเราใน ISV Cup ไปเป็นวาเลนเทียของโลกงั้นเราปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์แล้ววันนี้ที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเราทั่วหมูปล่อยมานี่ลูกหมูปล่อยลงมาตรงนี้นะคะหมูปล่อยไปเล่นตรงนู้นกันดีกว่าหมูปล่อยไปเล่นตรงนู้นหมูปล่อยก็จะเป็นหลานที่พวกเราต้องห่วงนิดหน่อยเวลาเขาขึ้นที่สูงแค่นั้นเองโดยปกติหมูปล่อยจะเป็นคนเก่งมากนะคะหมูปล่อยเป็นคนที่เก่งมากเลยแต่พอขึ้นที่สูงเรากำลังทำทีวีกลัวหมูปล่อยจะเป็นหมูกิ้งอะสิหมูปล่อยลงมาข้างล่างอยู่กับพี่นุ้ยนะครับค่ะโอ้ต้นไม้สวยมากเลยตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่จ๊ะ330เจ้าค่ะนี่แสดงว่าแฟนคลับประจำของเราแล้วนะคะตอนที่คุณแม่นั่งรถมาเนี่ยคุณแม่ก็มองเห็นอะไรบางอย่างที่คุณแม่รู้สึกได้ว่ามันเริ่มมีทราฟฟิกคือการเดินทางนะคะที่มันเริ่มโล่งละแต่เชื่อว่าในวันที่28ทุกอย่างจะคลาข้ามจัดเวลากันให้ดีนะคะจัดเวลากันเพื่อที่จะออกมากับครอบครัวแล้วก็พาครอบครัวกลับบ้านคุณพ่อพี่ติ๋งอายุเท่าไหร่87เจ้าค่ะ87จะมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยความรู้สึกร่วมอนุโมทนาในการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เราจะมอบทุนการศึกษานะคะที่จะให้กับเด็กๆ4
10ทุนแล้วเราจะดูทุนการศึกษานี้ระยะยาวเหมือนเราปลูกหัวใจของเด็กนะคะซึ่งมูลนิธิคุณพ่อก็คือมูลนิธิดร.กำจัดปราณีมงคลกุลค่ะเราอยากให้ทุกคนที่เป็นลูกหลานนะคะได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีใครที่พบใครโดยบังเอิญไม่มีใครที่มาเป็นพ่อเราเป็นลูกเราเป็นคนที่เรารักโดยบังเอิญเมื่อเรากำลังอยู่ในช่วงภาวนาว่าด้วยรักจงใช้ความรักของเราแกะโซ่ตวนแห่งความผูกเวรหมายมั่นแล้วให้อภัยอย่างลึกซึ้งทุกอย่างจะกลับมามีความสุขทุกอย่างจะกลับมางอกงามและเหมือนสายฝนเนี่ยค่ะเรายืนอยู่นะคะอยากให้นันทวันเราหมุนให้รอบเลยเราจะเห็นเลยค่ะว่าขณะเนี้ยฝนมาจากทางนี้ฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มลงแต่ทางเนี้ยสว่างพี่ติงดูสิมาแล้วเจ้าค่ะเนี่ยมาแล้วแล้วเราก็ต้องเริ่มลงแล้วค่ะมูปล่อยลงแล้วค่ะลูกมาค่ะแต่ทางนี้สว่างเห็นไหมคะเอาละเดี๋ยวคุณแม่เชื่อไหมคะพอคุณพ่ออุ้ยพอคุณพ่อมาก็จะต้องขอคุยกับเด็กปปกยอทุกคนนี่สิใช่เขาบอกว่าอยากคุยอยากเป็นอะไรอะไรต้องคืออยากเป็นอะไรรู้จะถามเด็กๆทุกคนที่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักเรียนทุนเรารู้ว่าคนที่ได้รับทุนแล้วก็เป็นนักเรียนทุนที่ดีอุ้ยที่ชอบสีสนิมอันนี้มากเลยอ่ะใช่ค่ะอีกฝั่งนึงก็สวยด้วยค่ะใช่เหมือนทองใช่ใช่ใช่เป็นเหมือนเราอีกข้างนึงจะสีอ่อนกว่านี้จ้ะก็ให้ทุกคนโทนน่ะคุณแม่มันดูดีแล้วมันกลืนกับภูเขาเราด้วยนะใช่มั้ยอย่างเงี้ยคุณแม่เห็นมั้ยคะโทนเนี่ยข้างนี้คนละสีสีดานี่นี่ครับ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 มันขึ้นมาอยู่บนนั้นได้ไงนั่นสิเห็นไหมฮะหมูปล่อยเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่รู้ว่ายายครับยายแล้วเราทุกคนก็จะเดินไปที่ไปศาลาค่ะไปศาลาหมูปล่อยเข้ามาในนี้ลูกหมูปล่อยเข้ามาในร่มนี่อ่ะเร็ว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 ศาลาไหนอ่ะศาลาโพธิสัตว์เหรอเราเข้าทางนี้ไม่ได้แล้วนี่เรายาวเกินไปมั้ยก็ออฟฟิศเราก็ได้จ้ะออฟฟิศเราไปก่อนอันนี้ก่อนมูปล่อยแล้วน้ำไฟลงใต้ถุนตรงนั้นก่อนครับครับครับอันนี้อะไรครับมาเลยครับเราจะเห็นถ้าอย่างนั้นเราจะเดินต่อไปอีกหน่อยถึงหัวใจโพธิสัตว์เลยเราจะได้จบลงตรงนั้นเลยนะคะเด็กๆฝนตกแล้วกินข้าวยังลูกมัมๆก่อนกินเลยนะจ้ะยินดีต้อนรับนะคะจ้ะว่าแล้วเราวิ่งไปหัวใจโพธิสัตว์นะคะพี่ถิ่นครับทีนี่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 ค่ะ3 2 1แลนดิ้งค่ะมูปอยเนี่ยค่ะ เป็นอะไรที่แบบทำไมถึงชอบสนุกสนานอย่างนี้นะหญิงแก่คนนี้นะคะมาเลยลูกนี่ค่ะเด็กๆพ่อแม่เข้ามากันค่ะแล้วก็เป็นการมาที่มาพักค้างว้าวฝนตกนี่คือแพทค่ะวันนี้แพทให้สัมภาษณ์แพทดีไหมว่าชอบที่สุดคือตอนได้เล่นน้ำฝนจะเป็นโมเมนต์หนึ่งที่เขาจะจำตลอดต่อชีวิตเพราะเขาได้ปลดปล่อยมันใช่ค่ะเขาได้ปลดปล่อยความกลัวก็แชร์กับเด็กอ๋อเหรอตอนที่เรามีตติ้งกับเด็กวงกลมเป็นยังไงพี่ติงตอนที่เรามีตติ้งกับเด็กดีมากค่ะก็อยากจะมาแชร์อย่างนี้ที่เด็กก็เข้าใจคุณแม่ครั้งแรกที่คุณแม่บอกว่าเราได้รับใช้ค่ะที่เราได้รับใช้เด็กๆนี่เรามาถึงแล้วป่ะไปเลยก็กวางล่มครึ่งนึงใช่แล้วเปิดล่มไปยังไหมมานี่เลยถูกล่มได้แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราบอกว่าอันนี้ทำไม่ได้สมองมันจะถูกปิดไปเลยว่ามันทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ก็เลิกคิดไงแต่ถ้าบอกว่าทำได้เอ้ยเดี๋ยวไปอัญเชิญพระอินทร์มาเสกเ
เอาล่ะค่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าฝนตกก็ยังทำงานได้ค่ะเห็นแล้วยังคะว่าความชุ่มฉ่ำของเม็ดฝนที่เกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเดินเหมือนฝนตกแต่ไม่เปียกค่ะเป็นความตกที่ไม่เปียกเราแย่งหลังคากันเพราะเนื่องจากฝนตกใช่ไหมคะพวกเราทำรายการกันมาไม่ต้องแย่งกันหลังคามีพอสำหรับทุกคนป่าอ๋อหลังคามีไว้สำหรับทุกคนใช้ได้ให้เขาสโคบเข้าไปพวกเราก็คุยของเราเป็นยังไงคะสนุกมั้ยพอวิ่งตากฝนขึ้นมาเกือบ400ค่ะยายครับยายมาอยู่เราเอาโมเดลออกมาแล้วอย่างนั้นก็เข้ามาอยู่ได้ใช่เข้ามาได้ค่ะเข้ามาได้ตอนที่วิ่งตากฝนทุกคนคงเชียร์คุณยายล่ะขึ้นมาเป็น400ทันทีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนั่งสนทนาคุณแม่ดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะทุกคนบอกว่าคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยเจ้าค่ะอย่าวิ่งตากฝนคือเมื่อกี้เราคิดว่าเราลงมาทันก็ยังดีที่ลงมาทันนะเจ้าค่ะลงมาทันค่ะลงมาทันเมื่อกี้นี้คุณแม่ตั้งใจว่าขอให้ฝนตกเพราะตั้งใจที่อยากจะช่วยให้คณะแม่ชีไม่ต้องโอ้โหดูสิฝั่งนู้นสว่างฝั่งนู้นสว่างนะคะตกอย่างเงี้ยค่ะเงาของฝนเป็นการตกแบบชนิดที่เกิดต้อนรับแม่ชีใหม่เจ้าค่ะแม่ชีที่มาเสร็จตอนนี้สงสารมากเลยเพราะว่าเป็นหน้าฝนที่เข้ามาแล้วเขาต้องอยู่การปักกฎค่ะเนี่ยค่ะการกดยังไม่ทันเสร็จเลยค่ะมาแล้วคุณแม่โอเคนะจ๊ะพี่นุ้ยแต่พี่นุ้ยนั่งกลางไว้ก่อนแต่ถ้าเผื่อมาจริงๆคุณแม่จะหันไปนะคะก็พี่ติ๋งเข้ามานั่งใกล้ๆคุยกันพี่ติ๋งในฐานะที่เป็นลูกนะพอเราเห็นคุณพ่อตั้งใจเป็นคุณพ่อที่แบบรักลูกเชื่อเลยว่าที่จะมาวันที่18เพราะรักลูกรักหลานในฐานะที่เราเป็นแม่คนเรารู้สึกไหมว่ามันมีความรักอย่างเงี้ยอยู่ในใจเรารู้สึกเจ้าค่ะก็ทราบคุณพ่อเพราะว่าบอกคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะมาปฏิบัติธรรมคุณพ่อก็บอกว่าคืออันนี้ก็ต้องขอประทานโทษคุณแม่คือทุกคนก็ต้องเหรอทำไมล่ะทุกคนจะอย่างนี้หมดแล้วเจ้าคะคือว่าห่วงเราไงคะว่าทำไมคือมันไม่ใช่จริตเราเลยแต่ว่าหลังจากที่มา2ครั้งแรกก็กลับมาเองแล้วล่ะครั้งแรกอาจจะสมซานมาแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นี่คืออยากกลับมาเองแล้วแต่ว่าคุณพ่อก็ยังคงไม่อาจจะยังไม่รู้จักลูกสาวคนนี้ที่จริตแบบนี้ท่านก็บอกว่าอ้าวทำไมล่ะแล้วบอกไม่ใช่นะคะคุณพ่อต้องบอกอนุโมทนาเจ้าค่ะคุณพ่อก็เรื่องโอ้ใช่อนุโมทนาเราก็บอกไปแล้วสงบค่ะอยากให้คุณพ่อไปคุณพ่อมาเนี่ยพูดตรงๆคุณพ่อคงเหมือนคุณปั้นอยากมาเห็นว่าลูกสาวอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขคือเป็นความรักของคุณพ่อไอ้ที่จะมาดูน้ำตกนู่นนี่นั่นคงจะเป็นเรื่องประกอบส่วนประกอบแต่คงจะดูสิทำไมจริตอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วบอกว่ามีความสุขเขาก็ดูเหมือนไม่ใช่เหมือนลูกชายอะค่ะที่มาวันนั้นที่คุณยายถามเขาค่ะแต่ว่าทุกครั้งคุณพ่อก็จะอนุโมทนาด้วยนะเจ้าค่ะคือก็จริงๆต้องกับคุณยายอย่างนี้ว่าดีใจที่ตัวเองมีปัญหาเพราะมีปัญหาแล้วมันทำให้เราได้เจอคุณยายได้เจอในสิ่งที่ดีกว่าและคิดว่าถ้าไม่มีปัญหาเราก็ยังไม่โชคดีที่ได้มาเจอ
ในอายุแค่นี้ในวัยแค่นี้เจ้าค่ะก็ต้องกราบคุณยายจริงๆเจ้าค่ะคุณแม่ก็อยากจะขอบพระคุณพี่ติ๋งนะคะเพราะว่าในวันแรกเนี่ยพี่ติ๋งไม่ได้ส่งสารค่ะถ้าฟังกันจริงๆพี่ติ๋งสมัครใจที่จะอยู่ลำบากกับคุณแม่ได้ซ้ำนะคะเราก็กลัวว่าสาวสังคมคนนี้จะอยู่ไม่ได้ก็จะไปให้อยู่ที่ที่สบายกว่าพี่ติ๋งยืนยันว่าพี่ติ๋งจะอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบุญของใครใครก็ต้องทำเอานี่เป็นเรื่องหนึ่งเลยคือไม่มีใครบังคับพี่ติ๋งได้ทุกคนจึงอยากมาดูว่าทำไมพี่ติ๋งถึงจัดการตัวเองได้ไม่มีใครบังคับพี่ติ๋งแต่พี่ติ๋งสมัครใจแล้วใช้ความขนขวายที่จะกลับไปที่บ้านหลังในเหมือนนกอะค่ะก็ต้องการความปลอดภัยนกก็ต้องบินค่ะข้างนึงต้องเป็นปัญญาต้องพาตัวเองไปให้รอดอีกข้างนึงของพี่ติ๋งต้องเป็นกรุณาคือการให้อภัยถ้าพี่ติ่งกลางออกไปอันนี้คือเสียงสุนัขนะเสียงสุนัขไม่ใช่เสียงอื่นเขาโหยหวนเนี่ยดูสิคะเข้ากล้องด้วยมันเหมือนคุยกันน่ะมันเป็นสังคมของสุนัขไม่อยากตีความอย่างอื่นมันมีหลายเสียงอยู่ในนี้นะคะขำไหมแต่มันมีสุนัขบางตัวที่มันวิ่งตากฝนอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถจะเข้ามาในนี้ได้แล้วมันก็คุยกันดูสินะเอาละอาสุนัข ก็เรื่องของสุนัขไปเถอะแต่ว่าเราเรื่องของคนก่อนโอ้มันเยอะเพราะว่าอะไรนี่ไงนี่ไงเห็นอยู่เนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยเชื่อไหมคะเรายังวิ่งเข้ามาที่ศาลาโพธิสัตว์เพราะเราเชื่อว่ามันปลอดภัยและถ้าไอ้เจ้าพวกนี้มันจะเรียกพวกมันมาก็แสดงว่ามันฉลาดเมื่อกี้เราบอกว่าพี่ติ๋งเวลาเราบินกลับบ้านนกกลับรังเนี่ยถามว่านกบินด้วยอะไรด้วยปีกสองข้างข้างหนึ่งของพี่ติ๋งเนี่ยคือปัญญาพี่ติ๋งไม่ได้สมสารแต่พี่ติ๋งมาด้วยปัญญาคุณแม่เห็นภาพวันนั้นยังจำได้เลยอีกข้างหนึ่งเนี่ยพี่ติ๋งคลี่ปีกออกไปด้วยความกรุณาค่ะคือการให้อภัยคุณแม่ก็เฝ้าสังเกตด้วยความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเก่งๆอย่างเรานะฮาร์วาร์ดเป็นบอร์ดนู้นบอร์ดนี้เต็มไปหมดแต่ตอนนี้พี่ติ๋งเป็นหนึ่งในผู้ที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยหัวใจของพี่ติ๋งเองอ่ะเราสาธุกันหน่อยดีไหมคะสาธุและเพราะว่าพี่ติ๋งเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่ากตัญญูทันทีที่ตัวเองรอดได้ด้วยพระธรรมก็หวังใจว่าคนอื่นๆก็ควรจะได้โอกาสอย่างนี้ที่เรากำลังทำที่พักของนักบวชผู้หญิงท่านก็เห็นอยู่กลางเต็นท์เมื่อกี้นี่เองก็เห็นเต็นท์อยู่ฝนตกก็เปียกแล้วเราก็วิ่งกันหัวสู้หัวซูนฉะนั้นตอนแรกเรากะว่าที่พักเนี่ยจะเสร็จตั้งแต่วันเข้าพรรษาแต่เราไม่เคยหยุดที่จะทำงานเลยนะก็มันเสร็จทุกวันแต่มันเสร็จแบบมันขยายปีกออกไปเพื่อจะให้อย่างน้อยมันมีที่อย่างที่เห็นนะคะคือฝนตกแล้วมันเข้าไปแล้วมันปลอดภัยพี่ติ๋งเขาเป็นคนดำริเรื่องนี้ไม่ใช่คุณแม่เขาก็บอกว่าถ้าจะทำอะไรก็ให้นึกถึงว่าถ้าฝนตกแล้วเราต้องมีที่ที่มันแห้งใช่ไหมแห้งค่ะใช่เจ้าค่ะเพราะว่าฝนที่เนี่ยไม่ได้ตกกันอาทิตย์ละหนพอท่านอริยธารามาเนี่ยตกวันเว้นวันวันเว้นวันเลยเจ้าค่ะวันเว้นวันพอตกมาเนี่ยถ้ามันไม่มีที่แห้งๆอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเสียต่อสุขภาพได้ที่เห็นนะเจ้าค่ะก็เลยว่าต้องมีเจ้าค่ะจ้ะก็เราต้องขอบพระคุณนะคะที่หลายคนที่ช่วยพวกเราแม้กระทั่งเก็บสตางค์ที่ไม่ทิ้งขว้างวันละ10บาทตอนนี้เราคิดว่า 40,000 ครอบครัวของเราเนี่ยเราค่อยๆบอกแล้ววันนี้มีผู้จัดการมาสัมภาษณ์มีบอกว่าเอ๊ะคุณแม่คิดว่าอะไรมันยากครับสำหรับที่นี่คุณแม่นั่งรถไปคุณแม่ต้องให้สัมภาษณ์เขาคุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็ไม่ได้มองว่าอะไรยากแต่คุณแม่มองว่าอะไรทำได้คุณแม่ตอบสื่อมวลชนว่าอะไรที่เราทำได้แล้วเราทำสิ่งนั้นไม่ยาก
แต่อะไรที่เราทำได้แต่เราไม่ทำแม้สิ่งนั้นจะง่ายก็ยากค่ะจริงไหมพี่ติ๋มถ้าเราไม่ทำสิ่งนั้นยากหมดแหละแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ว่ายากมันง่ายนั่นมันอยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำหรือไม่นั้นเวลาที่พวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตรงนี้มันเป็นเงาของฝนน่ะเราปลูกต้นไม้เรารู้มันยากแต่เราสมัครใจชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายแต่เราสมัครใจเราสมัครใจที่จะเรียนรู้แก้ปัญหาคืออย่าเป็นคนตีอกล่ำให้สมัยก่อนพี่ติ๋งอาจจะเป็นเป้าธนูเจ้าค่ะทำได้แอนอกเลยเป็นเป้าธนูใครอะไรมาแอนอกรับยิงหมดก็เสียใจหมดเสียใจแรงรับไว้หมดไงเจ้าคะแล้วเวลาเสียใจแรงพี่ติ๋งเป็นไงร้องไห้แล้วก็ยิ่งเจ็บไปในใจแล้วมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ผุดออกมาเจอคุณแม่เมื่อ5ปีที่แล้วคุณแม่พูดคำนี้ค่ะว่าอย่าทำตัวเป็นเป้าธนูกลับไปบ้านก็ไม่รู้เรื่องหรอกเป้าธนูอะไรเหรอวันนั้น5ปีที่แล้วไม่รู้เรื่องจริงๆเจ้าค่ะเพิ่งมารอบนี้ค่ะรอบ2รอบ3ด้วยครั้งที่เจอคุณแม่แล้วคุณแม่สอนทางบ้านแล้วบอกว่าเห็นไหมถ้าเราไม่แอ่นอกไปเป็นเป้าธนูเราก็ไม่เจ็บเราเจ็บเพราะเราไปแอ่นอกรับโอ้โหกระจ่างวันนั้นเลยเจ้าค่ะตั้งแต่นั้นก็พยายามจะดึงเป้าออกทำตัวแล้วก็เอาทำตัวเล็กไม่มีเป้าค่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะคะคืออยากให้สมมติว่าถ้าพี่ติ๋งเป็นหนึ่งในตัวอย่างคุณแม่เองก็พูดเรื่องนี้ในภาพกว้างมันอยู่ที่ว่าใครจะจับประเด็นตรงนี้แล้วเอาเข้ามาถ้าเราไม่ทำตัวเป็นเป้าธนูคือตัวตนเราเล็กคือพี่ติ๋งเขาเป็นคนใหญ่เขาเป็นคน perfectionist เขาเก่งเขาสวยมันแน่นอนเลยเขาวีนได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่มีเป้าเขาจะไม่ตีอกล่ำให้เขาจะไม่ถึงความลืมหลงเมื่อเราไม่หลงอารมณ์เราไม่ลืมตัวตนของเราเนี่ยเราจะกลับมารักตัวเองเป็นคือการที่เราจะเอาชนะคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเรารักตัวเองไม่เป็นแต่การที่เราเข้าใจคนอื่นอย่างที่ตัวตนเราเล็กเพราะเราไม่เป็นเป้าเราไม่เจ็บปวดมันจะทำให้เราเนี่ยมองสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างกรุณาภาวนาว่าได้รักเนี่ยมันไม่ใช่พูดเรื่องเมตตาอย่างเดียวมันมีกรุณาด้วยและสิ่งที่พวกเราพบมากในการเปลี่ยนแปลงของพี่ติ๋งก็คือเมื่อพี่ติ๋งได้ปลดปล่อยใช้คำว่าอารมณ์และความรู้สึกในภาษาปฏิบัติก็เรียกว่าอัตตานะพี่ติ๋งมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะคนไม่มีเป้าคือคนที่ทำลายอัตตาคือเอาอัตตาเราออกไปเราก็รู้ว่าที่เขายิงมาเพราะเขาไม่รู้อะไรและถ้าเราไม่ไปสะอึกสะอื้นกับสิ่งนั้นเราก็จะไม่โดนเพราะว่าเป้าไม่มีมันก็แค่ผ่านมาแล้วผ่านไปนี่พอเราไม่มีอัตตาอย่างเงี้ยเราจะตกตะกอนคือเราจะมองเห็นไอ้ภาวะของความหลงอารมณ์มันไม่มีมันก็ใสใช่ไหมคะคือเวลาอะไรมันขย่ำจะฝุ่นอย่างเงี้ยในความขุ่นมันมีความใสอยู่ทีนี้ถ้าเราเนี่ยนิ่งๆมันจะแยกส่วนไอ้ขุ่นมันก็จะลงไปเป็นตะกอนไอ้ใสมันก็อยู่ที่จริงในความขุ่นมีความใสคราวนี้พี่ติ๋งก็ต้องใช้ปัญญาดึงตะกอนออกก็จะเหลือแต่ใสนี่แหละที่เขาบอกว่าคนที่มีปัญญาต้องสอนให้ใช้ปัญญาคือต้องให้ใช้ปัญญาในการไขครวญพิจารณาแล้วถ้าเราหยุดตัวเราเองได้ให้เราเดินต่อไปข้างหน้ายังไงเราก็จะมีประสบการณ์เมื่อเรากลับบ้านได้บ้านเราอุ่นเสมอละพี่ติ๋งคุณแม่ก็เคยเป็นอย่างที่พี่ติ๋งเป็นละแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าการเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไปโทษคนอื่นจริงๆแล้วเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นแล้วเราก็ไม่ได้ทุกข์เพราะมีชั้นด้วยนะมันก็มีช่วงความขุ่นความใสขย่าวไปขย่าวมามันก็ฟุ้งฟุ้งอยู่แต่ถ้าเราทำให้ตัวเองเนี่ยมันแก้วน้ำที่มันนิ่งบ้างพี่ติ๋งมาที่นี่กี่วันพี่ติ๋งจะสังเกตว่ามันค่อยๆใช่ไหมคะมันค่อยๆแล้วในที่สุดเลยเนี่ยพอเรามีปัญญาอยู่บ้างเนี่ยเราจะเลือกเองอะค่ะว่าเราควรจะใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างไรและการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีค่ะ
การเรียนรู้กับความจริงไม่ใช่เป็นความเชื่อที่เราเคยเชื่อว่าจะมีใครมาเสกให้สิ่งนี้มันหายไปแต่มันเป็นความจริงที่เราจะไม่หลับตาอยู่กับความมืดแล้วก็มองสิ่งนั้นด้วยตาแห่งปัญญาของเราอีกครั้งหนึ่งและทุกครั้งที่เราใช้ปัญญาในการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันมีศรัทธาอย่างมีปัญญาพี่ติ๋งเราล่อขอบพระคุณที่พี่ติ๋งเป็นครูให้คุณแม่วันนี้แล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้นี้เราคุยกันก่อนว่าเฮ้ยเราจะตั้งชื่อตอนว่าอะไรและพอดีพี่ติ๋งบอกว่ามันมีนกบินกับล่างคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยแหละเมื่อนกบินกับล่างกลับไปที่หัวใจของเราและอย่าลืมว่าปีกที่จะพาเราไปไกลที่สุดของพี่ติ๋งคือปัญญาและกรุณาค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะที่วันนี้เราก็ยังมีเนี่ยดูนะคะเด็กๆ เขาคุยกับอาจารย์ทองก้อนเห็นไหมคะก็ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปเราก็มีโมเดลอยู่ตรงกลางตรงนี้นะมีโมเดลที่แบบน้ำก็ยังหยดอยู่เลยแต่ก็เป็นความหยดดูน้ำหยดบนโมเดลสิก็เหมือนฝนตกตอนนี้แหละแล้วมันก็เด่นเห็นไหมเนาะมันกระเด่นแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานี่ไม่ได้เป็นปัญหานะคะก็จะเห็นว่าเด็กฝั่งโน้นน่ะก็เป็นเด็กส่วนหนึ่งเกี่ยวสิคะหมูปล่อยก็เป็นหมูอ้วนกลมอยู่ในโมเดลไงนะจ๊ะลูกน่ะจ้ามีส่วนขอฉันมีส่วนด้วยได้ยินมาคะคุณยายครับหมูปล่อยเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลยายอย่าชี้อะไรชนนะเขาจะขอไปอยู่ตรงนั้นด้วยเขามันรักกันเมื่อวานนี้ตอนนี้จบรายการแล้วใช่ไหมครับยังครับพ่อเขากำลังใช้พื้นที่มานี่มาหายายตรงนี้มานี่พ่อเขากำลังคุยอยู่มาายายว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลไอ้พ่อบอกอยากเข้าไปอ้วนมันคนละฟิลลิ่งเลยพ่อข้าก็อ้วนเหมือนกันนะคะโอ้โหเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะยิน300กับ400อยู่เลยเจ้าค่ะจ้ะก็คำถามไม่มีนะคะพี่ทีมไม่มีเจ้าค่ะมีแต่สาธุอนุโมทนาโอ้เนี่ยแหละก็วันนี้แพทเขาก็ตกตะกอนนะแพทเขาก็ตกตะกอนของเขาเขาหลุดตอนที่เขากระโดดลงไปในน้ำเนี่ยฝนอย่างเงี้ยค่ะเรามีบ่อน้ำเล็กๆแล้วเวลามันน้ำมันอุ่นน่ะแล้วถ้าใครไปอยู่ตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าฝนที่มันตกลงมามันจะกระทบถูกเราเลยมันก็เห็นเลยอ่ะมันไม่มีความเจ็บปวดอะไรถ้าเรายอมรับสิ่งนั้นได้นะมันจะไม่เจ็บปวดนะพี่แพทก็แชร์ให้น้องISV ฟังนะคะแล้วก็มีคำหนึ่งที่จับใจน้องๆแล้วก็ไม่ใช่น้องๆด้วยป้าติ่งด้วยก็คือพี่แพทย์บอกว่านาทีที่โดดลงไปในสระแล้วก็แงนหน้ามองฟ้าให้ฝนตกลงมาเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตนี้ถ้าเขาไม่เหลืออะไรแล้วคือเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเกิดไม่เหลืออะไรแล้วเขาก็ไม่เสียใจเพราะวันนี้เขามีครบทุกอย่างแล้วคือในใจเขาเต็มหมดแล้วแบบน้องๆเนี่ยโอ้โหแบบปลื้มพี่แพทย์มากค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณแม่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองกลับไปที่ตัวเองแล้วมองจริงๆเลยว่าในสิ่งที่เรามีและเป็นอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่เราเป็นทุกข์กับมันสิ่งแรกที่เราต้องเห็นก่อนคือเราทุรนทุรายด้วยอะไรถ้าเรามีแล้วเราไม่ทุรนทุรายล่ะเราต้องมีอย่างไรเมื่อเริ่มมีชีวิตเราจะไม่ทุรนทุรายชีวิตมันก็มีปัญหาแต่ปัญหามันเป็นปัญญาก็ได้ปัญหามันเป็นอุปสรรคก็ได้เห็นไหมคะว่ามันอยู่ที่เราเนี่ยมองมันในแง่งามตรงไหนถ้าเรามองว่าปัญหามันเป็นหินลับมีดล่ะมันก็มีไว้ให้เราคมปัญหามีไว้ให้เราเรียนรู้ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันคือถ้าเรามองว่าปัญหาคือวัคซีนล่ะ
มันคืองานที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันเราจะพบว่าความรู้สึกไม่ชอบมันมันจะเปลี่ยนเป็นขอบคุณมันเอาจริงไหมพี่ติ๋งคุณแม่ขอบคุณความยากลำบากในหุบเขาเพราะมันทำให้คุณแม่แข็งแรงการที่เราไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วกลายเป็นขอบคุณสิ่งนั้นได้เพราะเรามีมุมมองของเราใหม่มันเรียกว่าปัญญาไหมล่ะใช่ไหมพี่ติ๋งเพราะฉะนั้นถ้าพี่ติ๋งทำได้คุณแม่ทำได้เด็กๆใน ISV ทำได้แพททำได้ทำไมเราไม่ตั้งคำถามกับตัวเราว่าแล้วเราจะทำสิ่งนี้ไหมเหมือนนักข่าวถามว่ามันมีอะไรที่คุณแม่คิดว่ามันยากคุณแม่ก็ตอบเลยว่าคุณแม่ว่ามันทำได้นะคุณแม่ไม่มองว่ามันยากหรือมันง่ายอะไรที่ทำได้ไม่ยากลุกขึ้นมาเถอะค่ะกลับไปที่บ้านหลังในคือใจของเราเราจะไม่เหงาเราจะมองมันอย่างท้าทายเราจะมองไปอย่างมีความจริงว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องมองแบบบวกด้วยนะเหนือบวกเลยอะเหนือบวกเหนือลบเลยมองทุกอย่างอย่างเห็นความจริงว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังทั้งนั้นทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจถ้าถอนอารมณ์ที่มันพอใจและไม่พอใจด้วยสัมมาสติเมื่อไหร่มันจะเจอความบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วจิตจะมีกำลังควรกับการงานดำริข้างใหม่จะเป็นปัญญาที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะเลยดำริชอบเหมือนพี่ติ๋งก็มีความดำริชอบในชีวิตที่เหลือจริงไหมคะเราเห็นพี่ติ๋งเนี่ยดีใจมากการกลับมาคนนี้ว่าคุณพ่อจะมาแล้วคุณแม่ก็เคยพบคุณพ่อแล้วคุณพ่อไม่ได้ออกมาได้ง่ายเพราะอายุมากแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบอกเดินบนเนี้ยคุณพ่อเดินไม่ได้เรายังบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นสบายเลยเพราะสถูปะของเรากว้างใหญ่นั่งตรงไหนก็ได้แล้วเราก็จะปลูกต้นไม้ตรงนั้นแล้ววันนี้เราก็เตรียมการแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเริ่มฝนมาอย่างเงี้ยสบายเราเลยขุดได้แล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะก็เพราะมันขุดตอนยากมาแล้วไงเห็นไหมล่ะเพราะมันขุดตอนยากมาแล้วยากไงก็ขุดมาแล้วพอฝนตกมันก็เป็นประสบการณ์ยากทำมาแล้วเลยอันนี้ง่ายแล้วแล้วก็จะเริ่มปลูกเลยค่ะก็วันนี้ก็ได้ลงต้นไม้มองไปที่ภูเขาเนี่ยนะคะต้นไม้ต้นกดที่เราจะปลูก100ต้นตอนนี้ก็ปลูกไปแล้ว75ต้นละเหลืออีก25ต้นแล้วก็ต้นเบาบาบอีก68ต้นแล้วก็ต้องขอบพระคุณเลยค่ะวันนี้ก็มีผู้ปฏิบัติธรรมนะคะช่วยกันปลูกคนละต้น2ต้นก็มากันน่ารักคุณแม่ก็รู้สึกอบอุ่นถ้าเรามองโมเดลนี้เราจะจบลงที่โมเดลนี้นะคะมาจบกันหมูปล่อยโมเดลนี้เราก็จะเห็นต้นไม้เนี่ยค่ะที่เป็นป่าทึบเลยนะคะตรงส่วนนี้ค่ะคือส่วนที่เราพยายามให้น้ำมันมาขณะนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะเราอยู่ทางด้านนี้มาครับหมูปล่อยเป็นส่วนหนึ่งครับหมูปล่อยมาช่วยตัวอ๋อนี่เขาเติมแล้วนี่ไงครับบ่อเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้หมูปล่อยเราอยู่ตรงไหนลูกเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับมาสิหมูปล่อยต้องออกมาตรงนี้สิลูกไม่งั้นไมโครโฟนมันเข้าไปไม่ถึงหมูปล่อยจะจบกระยายแล้วเนี่ยศาลาโพธิสัตว์ครับศาลาโพธิสัตว์อยู่ตรงนี้นะคะนะบ่อน้ำตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยเอาเนี้ยตรงไหนครับมีท้องก็ไปครับเห็นยังครับไม่แล้วกดไลค์ด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ตอนเปิดรายการเราอยู่ตรงนี้กันค่ะเราอยู่ตรงพระอริยะธาราแล้วก็เดินลงมาทางนี้นะคะผ่านทางนี้แล้วมาที่ศาลานี้ค่ะส่วนเนี้ยที่เราอยู่ค่ะแล้วก็บ่อนี่คือบ่อแล้วไหนอะครับบ่อมังกรยายครับยายแล้วไหนอะครับบ่อน้ำสองล้านลิตรสองล้านลิตรอยู่นู่นไงลูกสองล้านลิตรอยู่นู่นสองล้านลิตรเองเหรอสองล้านลิตรนี่ไม่น้อยนะเนี่ยสองล้านลิตรอยู่ตรงนี้ลูกมานี่นี่มาทางนี้นี่มามุดทางนี้สองล้านลิตรอยู่ทางนี้ครับทำไมบ่อเล็กจังมาจบรายการกันทางนี้ยายก็ดีใจที่หลานๆนั่งคุยอยู่กับ
ปราดชาวบ้านนะครับคุยนานเชียนะคะอืมฮะปราดไหมน่ะปราดไหมปราดชาวบ้านก็เห็นเครื่อไล่นายทองก้อนอยู่นะไปจบตรงเด็กๆนี่ละกันมาไปจบตรงพี่เพื่อนพี่ติงเราไม่มีคำถามนะไม่มีอ้าวมาตรงนี้ยายยายครับเหรอว้าตรงนี้ใครมุดเข้าไปไม่ได้ฮะอ่ะไปนั่งกับพ่อเข้าไปปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่น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 อ่ะค่ะเด็กๆจะสรุปให้ยายฟังว่าอะไรคะวันนี้เด็กๆอ่ะพี่ติ๋งเรานั่งกันตรงนี้นะอ่ะรายการมาพี่ติ๋งเรานั่งกันเราคุยกับเด็กก็วันนี้รายการของเราจะจบลงด้วยการฟังเสียงของเด็กๆ ISV International Spiritual Volunteer นะคะแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งหมูปล่อยอ่ะลูกใครจับนั่งตักไว้ก่อนอ่ะมาทางด้านนี้เลยอ่ะปอปอปอรุปปอปอค่ะก็ตั้งแต่ฟังอาจารย์ทางก้อนนะคะพวกเราก็ได้คีย์เวิร์ดนึงเลยที่ต้องกลับไปทำการบ้านก็คือ20คำถามกับอะไรก็ได้จ้ะโอเคต้องตั้งคำถามที่ถึงคำถามทุกวันใช่ไหมคะทุกวันทุกวันแล้วก็ตอบคำถามด้วยแล้วตอบให้ได้ทุกวันคุณยายถามว่าถ้าเราตั้งคำถามแล้วเราตอบคำถามนั้นทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้เรื่องที่อะไรไม่รู้แล้วก็รู้ลึกถึงเรื่องนั้นจริงๆพี่ติ๋งเห็นไหมเด็กในมูลนิธิของเราต้องอย่างนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการได้รับทุนในการใช้ชีวิตอยู่ถ้าเราสอนให้เด็กทุกคนเริ่มต้นว่าให้ถ้าเราจะรู้ลึกเราต้องตั้งคำถามเราต้องตอบให้ได้คำถามของยายคือเธอคิดว่าถ้าเธอตอบไม่ได้เธอต้องทำยังไงต่อไปมันต้องมีทางออกทุกอย่างค่ะโอเคเมื่อเราคิดว่ามันมีทางออกแล้วเราใช้ความขนขวายที่จะไปถึงทางออกบางทีมันก็มีประสบการณ์ที่มันมีเรื่องนั้นบางทีมันก็ง่ายบางทีมันก็ไม่ง่ายคำถามของยายคือเราจะจัดการกับสิ่งที่ไม่ง่ายอย่างไรหนูคิดว่าบางอย่างเราก็อาจจะจัดการได้ด้วยตัวเองแต่ว่ามิตรภาพดีๆก็สามารถช่วยฟื้นฟูเราขึ้นมาจากสภาวะอารมณ์ที่ท้อแท้หรือว่าเหนื่อยอะไรเก่งมากลูกจำไว้นะว่าเธอตอบยายอย่างนั้นเราเทปไว้ด้วยเพื่อให้เธอไปดูย้อนหลังยายไม่ได้เข้าไปแซงชั่นอะไรกับความคิดของหลานเลยเพียงแต่ยายตั้งคำถามถ้าเธอตอบได้อย่างที่ยายได้ยินเราก็เป็นผู้ใหญ่ที่รู้ว่าเราจะมีเพื่อนอีกรุ่นหนึ่งที่ทำอะไรไม่ต่างจากที่เราทำเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราตั้งคำถามแล้วเราตอบมันได้จนเรามีศรัทธาต่อการตอบไม่ใช่แค่ความเชื่อมันมีศรัทธามันมากกว่าความเชื่อการศึกษาที่เป็นได้แค่ความเชื่อกับการศึกษาภายในที่ทำให้เรามีศรัทธาที่จะหยุดความเร็วร้ายในชีวิตของเราได้ความรู้ที่มันจะหยุดความเลวร้ายได้มันเรียกว่าอะไรไปหาคำตอบดูความรู้ที่มันจะหยุดความเลวร้ายที่มันจะปรากฏขึ้นในชีวิตของเราได้มันเรียกว่าอะไรยังไม่ต้องตอบยายตอนนี้หาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้ด้วยแล้วเราจะเห็นว่าเวลาที่เหลือของเรากับสิ่งดีๆที่เราศรัทธามันง่ายกว่าไหมมันทำได้ไหมสำหรับคนรุ่นเธอมันควรจะต้องพิสูจน์เรื่องนี้ไหมเข้าใจเนาะสำหรับยายแล้วก็ขอบใจที่ยายกลับมาแล้วยังเห็นพวกเธออยู่แล้วก็ดีใจที่ ISV ยังมุ่งมั่นในการที่จะขนขวายในการขัดเกลาตัวเองถึงแม้ว่ามันอาจจะจบค่ายใหญ่ๆไปแล้วคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใน ISV ยังรวมตัวกันได้ยังรู้จักแบ่งปันเวลาพลังงานออกมารับใช้ให้สมชื่อกับ International Spiritual Volunteer คุณยายก็คิดว่าการกลับมาของคุณยายวันนี้ที่เร็วก็เพื่อเจอ
การตอบคำถามที่ทำให้ยายนอนตายตาหลับผู้ใหญ่หลายคนก็ไม่ได้ต้องการลูกหลานที่เก่งหรอกแต่เขาอยากให้เธอเอาตัวรอดความรู้เราท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไปไหนล่ะพี่ติ๋งกินน้ำแม่ค่ะมีคำถามช่วยกันตอบคำถามหน่อยจะจบแล้วค่ะคุณแม่คะอยากพาแม่ไปบวชแต่แม่ยังปล่อยวางไม่ได้อย่าเพิ่งมาชวนไปเรื่อยๆเราจะเป็นบาปไหมคะไม่อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งให้เขาสมัครใจมาพามาเลยถึงจะปล่อยวางไม่ได้แล้วสมัครใจมาพามาโอเคไหมแต่ถ้าอันเนี้ยไม่สมัครใจมาเนี่ยเป็นภาระมาเห็นไหมเด็กยังตอบได้เลยแต่ถ้าสมัครใจมาถึงยังปล่อยวางไม่ได้ไม่เป็นภาระนะถ้าสมัครใจมาไม่เป็นภาระเพราะทุกคนสมัครใจที่จะแก้ปัญหาถูกต้องไหมล่ะจริงไหมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะจบลงด้วยคำพูดของเด็กๆที่เขาเตือนพวกเราว่าการตั้งคำถามตอบให้ได้มีวิธีการตอบถ้ามันตอบไม่ได้หามิตรภาพในการที่จะตอบสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงินแต่มิตรภาพค่ะนั่นแหละค่ะที่คนมีเงินทั้งหลายก่อนตายบอกว่าเขาอยากกลับไปสร้างสิ่งนี้มากเลยคนมีเงินแต่ไม่มีมิตรภาพก็ยังทุกข์ใช่ป่ะชัดเจนเลยใช่ไหมลองไปดูสิลองไปค้นดูคนมีเงินทุกคนถ้าก็ถามว่าถ้าเขากลับย้อนหลังไปได้เขาอยากทำอะไรมิตรภาพเป็นคำตอบเนี่ยมันจบแล้วล่ะมิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อย่าอยากให้พวกเธอมีมิตรภาพระหว่างกายใจกายกับใจกายอยู่นี่อย่าให้ใจมันไปเร่ร่อนอยู่ไปอดีตไปอนาคตมิตรภาพของกายกับใจเมื่อใดที่มีอดีตแล้วรับมันที่ปัจจุบันแล้วทำปัจจุบันให้ดีสุดอนาคตไม่ต้องแก้ตัวเนี่ยคือมิตรภาพของมือสองมือที่มันมีความสำคัญตรงกลางเนี่ยถ้ากระทบกันแรงก็เจ็บแต่ถ้าพนมมือและยอมรับกับทุกเรื่องที่กำลังแก้ปัญหาเธอจะเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นการขอบคุณกับทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอเธอจะเห็นทุกอย่างมีบุญคุณถ้าเธออาหารการแล้วเธอคิดว่าเธอรู้แล้วเธอบลาบลาเธอก็ของโหลอะอย่าลืมขอบคุณตัวเองก่อนนอนวันนี้อย่าลืมขอบคุณมิตรภาพดีๆของพวกเราอย่าลืมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายคนที่ได้ทิ้งประเด็นให้เธอเริ่มฉุดคิดและวันนี้ก่อนนอนอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยเพราะนั่นคือมิตรภาพที่เธอจะต้องมีกับชีวิตของเธอคุณยายก็ขอบใจหลานๆที่อยู่กันจนฝนตกฝนหายพี่ติงพี่ติงเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่นั่งฟังให้อีกคนนึงแล้วเดี๋ยวก็หมูปล่อยกับทองก้อนมาลาละจ้ะมาพี่ติ๋งพูดหน่อยค่ะวันนี้พูดกับน้องๆไปครึ่งเช้าอ่ะงั้นชมเขาหน่อยชมเขาหน่อยทับใจเพราะว่ากำลังคิดว่าการสอนเด็กเนี่ยจริงๆสอนเรื่องวิชาการเนี่ยมันก็เรื่องนึงนะคะแต่การสอนเรื่องจิตใจเนี่ยมันยากกว่าจ้ะจากที่เห็นเด็ก ISV เนี่ยก็ต้องว่าโครงการนี้ได้รับความประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะที่สร้างเด็กเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะได้ออกมาจิตใจดีงามอย่างนี้อย่างที่คุณแม่ว่าจริงๆคือเรื่องเงินเนี่ยสอนเรื่องเงินน่ะมาเลยแป๊บเดียวได้แต่สอนเรื่องจิตใจเนี่ยมันยากแล้วมันใช้เวลานานแต่น้องๆมาถูกทางแล้วเจ้าค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ของเด็กๆด้วยเพราะว่างานนี้เนี่ยพ่อแม่ต้องซัพพอร์ตเด็กก็มีงานเยอะนะคะมางานโรงเรียนอะไรเยอะนะคะแต่พ่อแม่ซัพพอร์ตค่ะสุดท้ายเราจะฟังหมูปล่อยคนหนึ่งได้ไหมมาหมูปล่อยคติธรรมวันนี้กล้องอยู่ทางนี้ลูกมองยายปุ๊บมองยายว่ามีกำลังใจครับผมทุกอย่างอยู่ที่เราสมมุติครับฮะทุกอย่างอยู่ที่เราสมมุติครับทุกอย่างอยู่ที่เราสมมุติเช่นสมมติว่ามีคนไม่เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจแต่อยากให้อธิบายอยากให้เด็กอธิบายคือว่าบางประเทศเนี่ยเขาว่าการพบปีการเนี่ยเป็นรางร้าย
บางประเทศเขาว่าการลบอีกาเนี่ยเป็นรางดีบางประเทศเนี่ยว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเขาให้อีกาเป็นผู้เฝ้าหอคอยเพื่อฆ่าศึกเข้าแล้วบางประเทศเนี่ยว่าแรงพบแรงแล้วเป็นรางร้ายบางประเทศเนี่ยก็ว่าพอพบแรงแล้วแรงคือพระเจ้ามันอยู่ที่สมมุติเนาะมันอยู่พ่อมาประหยัดบ้านถูกต้องไหมคะพ่อโอ้โหนี่ไงก็ที่อาจารย์ทองก้อนก็สอนเธอเนี่ยลูกเขาก็เนี่ยเขาก็สอนลูกเขาเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยยายก็ทำให้เธอเห็นตั้งคำถามไปทุกอย่างอยู่ที่เราสมมุติก็นี่ไงเด็ก7ขวบอาจารย์ทองก้อนเขาคุยกับเธอยังไงเขาก็สอนลูกเขาอย่างนั้นแหละเขาต้องหาความรู้ให้ได้ทุกวันนี่ไงหมูปล่อยเห็นไหมลูก7ขวบของพวกเราไม่สายเลยลูกไม่สายเลยลูกทีนเอจอย่างพวกเธอไม่สายสำหรับคุณยายอย่าลืมเคารพตัวเองและให้รู้ว่ามันอยู่ที่เราสมมุติแต่คุณยายจะต่ออีกประโยคนึงหมูปล่อยฟังนะหมูปล่อยเป็นเด็กมีปัญญาแล้วก็หมูปล่อยฟังเรื่องนี้ได้ตั้งแต่7ขวบนะลูกตั้งแต่5ขวบออกไปยังเข้าใจเลยครับไม่ค่อยขี้อวดเหมือนใครอันนี้ไม่เหมือนยายนะคะอ่ะหมูปล่อยฟังคุณยายจะให้หมูปล่อยและก็หลานๆฟังพร้อมกันว่าจริงๆโลกเนี้ยมันอยู่ที่เราสมมุติแต่จะมีคนอยู่ไม่กี่คนหรอกที่พัฒนาสมมุติไปสู่วิมุตติวิมุตติฐานไปหาคำว่าวิมุตติเอาเองคืออะไรครับพ่อไม่รู้ใช่ไหมครับตรงนี้ยายบอกใช่ไหมครับพ่อน่ารักมะไม่โกรธพ่อเลยอ่ะเขาต้องไปหาคำตอบตลอดชีวิตจงใช้สมมุติเพื่อวิมุตติและเธอจะรู้ว่าวิมุตติคืออะไรครับยายวิมุตติคือการหลุดพ้นอะหลุดพ้นจากทุกข์ yeah. หลุดพ้นจากทุกข์ใช่ค่ะการตั้งคำถามไปเรื่อยๆการรอคอยคำตอบการสืบค้นการหานี่คือโยนิโสมนสิการนะลูกการคิดอย่างแยบคายเมื่อเธอตั้งคำถาม20คำถามเธอต้องโยนิโสมนสิการในทุกคำตอบถึงแม้ว่าเราจะต้องมีกัลยาณมิตรคือผู้ที่ชี้ช่องทางให้เราแต่ในที่สุดกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยภายนอกมิตรภาพเป็นปัจจัยภายนอกที่จะทำให้เราใช้สมมุติเป็นไปเพื่อวิมุตินั่นหมายความว่าเราต้องโยนิโสมนสิการคิดอย่างแยบคายในคำถามที่เราตั้งสองอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นรุ่งอรุณของชีวิตเลยคือกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการชื่อเหมือนโรงเรียนปล่อยเลยโรงเรียนปล่อยชื่อว่าโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาเขาก็พยายามโยงเข้าไปในสมมุติของเขานี่ไงนี่ไงลูกวันนี้คุณยายเทปนะรายการมีแล้วก็พ่อแม่หลายคนลองฝึกคุยกับลูกของตัวเองประมาณนี้เลยค่ะแล้วเราเชื่อว่าไอ้ที่เขายักหน้ากันเนี่ยเขาจะทำงานตอบตลอดชีวิตของเขาเลยนะคะถ้าเราบอกว่าโลกใบนี้มันต่างกันโดยสมมุติแล้วเรารู้สึกตีอกล่ำให้รู้สึกมีมานะถือตัวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเพราะเราเห็นว่าสมมุติเราไม่เหมือนกันเราทุกข์แน่นอนลองพัฒนาสมมุตินั้นไปสู่วิมุตติคือการพ้นทุกข์สิแล้วจะขอบในทุกสมมุติขอบคุณในทุกสมมุติเลยขอบคุณอดีตของเราได้ซ้ำไปงั้นวันนี้พวกเรานะคะเด็กๆน้อมเข้ามาเราจะลากันแล้วค่ะเราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่ใช้สมมุติเพื่อพ้นทุกข์พ้นทุกข์จีบปากจีบคอสมมุติเพื่อวิมุตติวิมุตติคือพ้นทุกข์นะ
โอเคไหมครับครับครับวันนี้พวกเราทั้งหมดเด็กๆ Mindfulness Family และ International Spiritual Volunteer นะคะจะลาไปก่อนเราจะใช้ชีวิตกับสมมุติอย่างสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะกราบยายก่อนต้องกลับบ้านแล้วเราอ่ะอ่ะกราบทุกคนเลยกราบอากาศทางนี้ยายอยู่ทางนี้อืมขยับขาไม่ได้ตะคิวขึ้นไม่ได้อ่ะไปกินข้าวเย็นกันที่ไหนอ่ะกลับบ้านกลับบ้านนะมืดเลยอ่ะลูกนะ